สวัสดีค่ะวันนี้พาชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศในวันที่อากาศอบอุ่นนะคะวันนี้+14 องศานะคะก็ได้ออกมาเดินเล่นที่แบกคือไม่ใช่หมู่บ้านของเรานะคะอันนี้คือเรามาอีกของหมู่บ้านหนึ่งก็เลยพาเก็บภาพบรรยากาศชมบรรยากาศรอบๆท้ายของหมู่บ้านแบกนะคะชื่อหมู่บ้านแบกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งไอ้ข้าวโพดข้าวฟ่างนะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เพาะปลูกนะคะแล้วก็จะมีไร่ไอ้เชอรี่สวนเชอรี่นะคะเนี่ยที่เป็นต้นแต่ว่ายังไม่ผลิใบนะคะเชอรี่กับลูกพลุนค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะแดดส่องแต่แดดไม่แรงแล้วนะคะวันนี้น่ะช่วงนี้ตอนนี้คือแดดไม่แรงแล้วแต่ว่าก็ยังคงอบอุ่นอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ได้ติดลบนะคะอากาศ+14 องศาค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะโอเคอันนี้ป้ายชื่อหมู่บ้านไม่รู้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าแดดส่องโอเคนะคะตรงนี้ค่ะที่เรามาเที่ยววันนี้ชื่อแบกนะคะ